เวลาชิมของหวานแล้วค่ะตอนนี้นะคะทอยอยู่ที่1ร้านของหวานนะคะเป็นร้านขนมเค้กค่ะชื่อร้านว่าปาดิโอค่ะมาจากพัทลุงนะคะมาพบกับเจ้าของร้านก่อนดีกว่านะคะคุณหยกคะสวัสดีค่ะค่ะเจ้าของร้านปาดิโอนะคะปาดิโอปาดิโอคืออะไรคะคุณหยกคะคำว่าปาดีนี่เหมือนกับสวยปาดีครับเป็นภาษามาเลยครับภาษามาเลยนี่แปลว่าหนาข้าวพอดีที่จริงธุรกิจครอบครัวมันจะเกี่ยวกับข้าวเป็นโรงสีอะไรพวกนี้แต่ผมก็มาทำพวกเบเกอรี่แล้วก็ทำจุดพักรถเปิดขึ้นมาอีกที่หนึ่งที่ถนนเอเชียตรงไหนนะคะครับอยู่แถวปวกร่อนนะครับก็เลยตั้งชื่อว่าปาดิโอครับค่ะแล้วร้านปาดิโอเนี่ยขายอยู่ที่พัทลุงใช่ไหมคะจุดเด่นของร้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะจุดเด่นก็ทำของสดใหม่ทุกวันครับผมของสดใหม่ครับราคาสมเหตุสมผลไม่ใส่สารกันบูดครับค่ะแล้วก็ส่วนมากก็จะใช้วัตถุดิบจะเอาจากท้องถิ่นอะไรมาเยอะพวกกล้วยหอมหรือว่าไข่อะไรพวกนี้ครับพนักงานอะไรก็เป็นมีฝีมือครับอยู่กับเรามานานพอดีผมเป็นรุ่นที่2นะครับค่ะค่ะกล้วยหอมก็ใช้กล้วยสดเลยใช่ไหมคะไม่ได้ใช้กลิ่นกล้วยนะคะใช้กล้วยสดๆเลยนะคะสังเกตว่าแม้กระทั่งร้านขนมเค้กนะคะก็ยังรักษาความสะอาดนะคะโดยการใส่หมวกนะคะที่นี่รับรองว่าสะอาดจริงๆมีตัวไหนแนะนำบ้างเอ่ยคะเอาเป็นบราวนี่นะครับใจดีให้ชิมใช่ไหมคะครับผมหน้าตาให้ชิมไม่ค่อยแน่ใจให้ไปที่บ้านด้วยเหรอคะ จุดเด่นของมันเป็นไงคะอุ้ยกินง่ายค่ะเป็นชิ้นๆเลยนะคะไม่ต้องแบบตักให้ลำบากเลยครับผมทำเองเลยไหมคะทำเองทุกอย่างครับที่นี่จริงมันจะมีบราวนี่ก็จะมีหลายแบบกว่านี้ครับแต่พอดีตอนนี้เหลือเฉพาะแบบนี้แบบเดียวแล้วชิมหน่อยได้ไหมอ่ะได้ครับผมช้อนเลยครับผมต้องป้อนไหมครับ แหมต้องป้อนไว้นะคะขอบคุณค่ะนี่บราวนี่ของคุณหยกนะคะช็อกโกแลตเยอะมากทานแล้วนะคะนิ่มมากค่ะอร่อยได้เนื้อช็อกโกแลตสุดๆอันนี้จะเป็นแบบราดคาราเมลบัตเตอร์สก็อตครับขายดีมากเลยใช่ไหมคะจะมีแบบราดช็อกโกแลตจะขายดีมากครับผมสำหรับวัยรุ่นนี่จะชอบมากครับชอบไหมครับซึ่งบอกกับดิฉันมากค่ะวัยรุ่นนะคะอร่อยมากค่ะแล้วก็มีสินค้าต่างๆมากมายเลยนะคะตรงนี้นะคะปีนี้เป็นปีที่อะไรแล้วคะที่มาที่งานเกษตรค่ะปีที่2ครับผมอยากจะฝากบอกอะไรหน่อยไหมคะก็ปีหน้ามาก็ถ้าพี่เขาอนุเมตตาครับผมก็อยากให้มาอยู่แถวๆนี้ครับอ้าวโหยเสียงอ่อนๆจากร้านบาดิโอพัทลุงนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหยกมากเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะอันนี้ใส่ถุงไปได้มั้ยครับใจดีให้จริงเหรอคะให้ก็เอาค่ะให้ก็เอาค่ะตอนนี้นะคะนิรภาบุกหลังร้านแล้วค่ะเพราะหน้าร้านคนเยอะมากอยู่ไม่ได้นะคะตอนนี้อยู่ที่ร้านพวงเพชรเชียงใหม่และก็อยู่กับเจ้าของร้านที่นี่เลยค่ะพี่ไพโรจน์นะคะสวัสดีค่ะพี่ไพโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะร้านนี้ได้ข่าวว่าเพิ่งได้รับรางวัลมาด้วยใช่ไหมคะรางวัลค่ะรางวัลเป็นโอท็อป5ดาวครับผมปีล่าสุดเลยของเคล็ดหมูเพชรมณีหรือว่าร้านพุงเพชรเชียงใหม่นะครับมี GMP มีเอลยอของเรามาจากเชียงใหม่เป็นผู้ผลิตเองครับผมเป็นโอท็อป5ดาวแต่เคล็ดหมูมันก็มีหลายแบบเนาะเดี๋ยวผมจะค่อยอธิบายไปเรื่อยว่ามีแบบไหนมั่งเนาะครับผมค่ะตอนนี้ที่เห็นนะคะก็มีหลายแบบมากเลยนะคะเริ่มจากเอานี้ก่อนละกันอยู่ใกล้ๆเรานะคะแบบนี้เป็นเค้าเรียกว่าอะไรคะไรมันครับนี่ไรมันนะคะไรมันครับผมค่ะกินแล้วไม่อ้วนใช่ไหมคะไม่อ้วนครับจะขูดมันออกให้หมดเหลือแต่หนังมันเนาะแบบนี้เขาเรียกว่าไร้มันค่ะแล้วแบบต่อมาเป็นแบบไหนบ้างคะต่อมามันเป็นลักษณะของแค่หมูที่ว่าใช้นี่เขาเรียกว่าดั้งเดิมหรือว่าติดมันนิดๆเนาะตัวนี้เป็นแค่หมูแค่หมูแบบใช้หนังสะโพกทำมันจะมีติดมันปนเนื้อปนหนังตัวนี้สำหรับก็ลดคาราซอลคงไม่ได้เนาะถ้าอย่างนี้คือแต่อร่อยครับของเชียงใหม่นะครับมันเป็นพอคำมันเป็นคล้ายๆว่าเอาพอคำไม่ใช่ว่าชิ้นใหญ่ๆแต่ให้พอคำลักษณะของพอคำเนาะอันนี้เขาเรียกว่าดั้งเดิมหรือติดมันเอาง่ายๆคือติดมันไร้มันแล้วก็ติดมันแล้วมีอย่างอื่นอีกเหรอคะมีอื่นอีกครับตัวนี้เป็นอะไรอีกคะครับตัวนี้เรียกว่าหมูกระจกหมูกระจกที่ทำมาจากสันคอหรือว่า3ชั้นมาหั่นสไลด์บางๆนะครับหั่นสไลด์บางๆแล้วมันเป็นแผ่นอันนี้ไม่แข็งนะครับของเชียงใหม่นี่มันจะกรอบเนาะของเชียงใหม่นี่มันจะกรอบมันจะไม่แข็งเลยคือเวลาทานเนี่ยมันจะมีทั้งเนื้อทั้งหนังแล้วก็ทั้งมันติดนิดๆนะมันจะกรอบมันจะได้ไป3ได้รสชาติต่างกันนะคะ3อย่างนะคะแต่ลองอร่อยเหมือนกันมี3ตัวใช่มั้ยคะถ้าใจอร่อยมากยิ่งขึ้นแคบหมูต้องทานคู่กับอะไรนะคะพริกหนุ่มครับเป็นพริกหนุ่มครับทำเองผลิตเองหมดเลยครับในพริกหนุ่มนี่ผมจะบอกให้ว่าของเรานี่ได้นะพริกหนุ่มปลอดภัยนะครับไม่กี่เจ้าในเชียงใหม่ที่ว่าเช็ค
แล้วกี่ครั้งก็ไม่ใส่วัตถุกันเสียนะของที่ร้านนงเพชรเชียงใหม่ก็คือเราสัญญาเลยว่าเราตั้งได้เลยว่าจะไม่ถ่ายวัตถุกันเสียคือพวกสังกันบุตรที่เด็ดขาดเคยทิ้งไปหลายครั้งหลายร้อยโลก็ทิ้งถ้าว่าเราต้องเอาใจเขาใส่ใจเราเนาะนึกถึงว่าเป็นขายก็คือให้คนในครอบครัวทานเนาะตอนนี้แหละครับเยี่ยมเลยนะคะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนถึงเยอะหน้าร้านขนาดนี้นะคะก็มี2แบบเหมือนกันอ๋อมี2แบบมีอะไรบ้างคะเลือกแบบเผ็ดมากกับเผ็ดน้อยมี2แบบให้เลือกเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ครับแล้วแต่คนทานจะชอบแบบไหนบางคนเค้าแต่เผ็ดทั้งเหนือนี่ก็คงไม่เทียบกับคนใต้คงไม่ได้นะแต่ว่าแต่ก็ต้องทำเผื่อมีเผ็ดมากเผ็ดน้อยให้ลูกค้ามีช้อยส์ได้เลือกครับโอเคค่ะนอกจากนั้นเรายังเห็นไกลๆนะคะแอบไปดูไกลๆกันดีกว่าตอนนี้มีแคปหมูมีน้ำพริกหนุ่มนะคะโอ้ตรงนี้ตอนนี้เป็นปลาส้มนะครับเป็นปลาส้มตัวนี้ใช่ไหมคะคือปลาส้มนี่ปลาส้มทางเหนือนี่เป็นปลาน้ำจืดจะใช้ปลาน้ำจืดทำนะครับลักษณะของเรานี่คือการถอดก้างออกให้หมดนะแต่ว่าถ้ามีก้างเป็นก้างฝอยมันก็เฟอร์เมนต์มันก็ทานแล้วมันก็จะอันนิ่มไปเลยอันนี้มันหมักแล้วสังเกตดูไปแต่เนื้อนะจะไม่มีข้าวจะไม่ใส่พวกดินประสิวจะไม่ใส่อันนี้หมักทางธรรมชาติทางธรรมชาติแล้วใช้ผงลำไยเป็นตัวแทนชูรสนะฮะมีกระเทียมมีอะไรมีอันนี้นี่คือเรียกว่าปลาส้มค่ะปลาส้มนี่ทานยังไงอะคะปกติแล้วใช้หลนใช้ห่อฟรอยห่อใบตองแล้วทอดที่นิยมสุดคือแบบทอดนะครับแบบนี้ฮะมันจะเป็นแบบทอดแบบทอดนี่อร่อยมากคือมันจะไม่มีคล้ายๆกับว่ามีก้างมีหัวมีหางปนอันนี้เป็นลักษณะของมันว่าทอดเสร็จเรียบร้อยจะเป็นชิ้นมันจะออกเป็นชิ้นอย่างเงี้ยเหลืองๆออกเป็นชิ้นออกเป็นชิ้นลักษณะของเหลืองๆอย่างเงี้ยฮะเป็นชิ้นน่าทานก้างเกลื่อนก็ทานได้แล้วสุดท้ายเลยที่เห็นตรงนี้นะคะขาดไม่ได้แน่ๆถ้าเกิดว่าอยู่ที่เหนือนะคะนั่นก็คือไส้อั่วใช่ไหมคะไส้อั่วที่นี่นะคะสังเกตค่ะย่างรับรองว่าไม่อ้วนแน่นอนนะคะไส้อั่วทำเองด้วยไหมคะทำเองหมดเลยครับอันนี้คือ GMP ทั้งหมดเลยที่ผ่านมานี้คือผ่าน GMP แพทย์ออยของเรามีทำเป็นโรงงานได้5ดาวเนี่ยก็เพราะว่าเราแยกห้องแยกอะไรทำแบบสะอาดคือออกมาก็เป็นไส้อั่วเชียงใหม่ต้องขึ้นชื่อไส้อั่วกับแค่หมูน้ำพริกหนุ่มเนี่ยมันเป็นของต้องมีเลยในจังหวัดเชียงใหม่ถ้าเป็นอาหารเนาะอันนี้ไส้อั่วนี่ก็ทำมาจากหมูใช้สะโพกนะครับใช้สะโพกทำมันจะได้นิ่มๆออกมาเป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วค่ะก่อนไปวันนี้ค่ะฝากพี่ไพโรจน์ฝากอะไรถึงงานเกษตรนิดหนึ่งได้ไหมคะผมก็มางานเกษตรปีนี้คงเป็นปีที่6แล้วพยายามขายของให้มีคุณภาพเนาะลูกค้าก็รู้สึกว่าจะอุดหนุนร้านเราค่อนข้างจะเยอะก็ดีใจครับคือมาไม่ได้ว่าดีใจจะมาขายอย่างเดียวแต่ว่ามาให้ลูกค้าเห็นว่าเรามีทั้งแค่หมูพี่หนุ่มไส้อั่วซึ่งเหมือนกับเราเปรียบเป็นคนตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วเอามาให้คนทางใต้ได้ทานจะได้รู้รสชาติของเชียงใหม่จริงๆซึ่งราคาผมก็ไม่ขายแตกต่างจากเชียงใหม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เพราะว่าการขนส่งเนี่ยก็ได้ใบโอทอป5ดาวขึ้นเครื่องบินมาก็ราคาเท่ากันราคาไม่หนีกันเท่าไหร่ขายเท่างานโอทอปที่เมืองทองขายทั่วประเทศขายราคานี้เนาะครับผมขอบคุณแทนคนหัดใหญ่นะคะที่พาของอร่อยมาจากเชียงใหม่ขอบคุณพี่โรจน์มากค่ะสวัสดีค่ะ